วัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ MRT สถานีอิสรภาพประตู2นะครับวันนี้ซันจะมาทําบุญที่วัดนะครับแล้วก็จะมาเดินเล่นแถวๆนี้นะเผื่อว่ามีร้านค้ามีคาเฟ่อะไรน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะพากันเดินไปด้านนี้ก็คือวันนี้จะมาทําบุญแล้วก็จะไปเดินดูวัดร้างนะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยอิสรภาพเนี่ยจะมีวัดร้างอยู่1วัดนะที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปเดินไหว้พระทำบุญแล้วก็ไปเดินดูวัดร้างไปคาเฟ่ใกล้ๆแถวนี้นะครับอันนี้ด้านนู้นเป็นMRT อิสรภาพประตู1นะครับแต่ตรงนี้มีตลาดเล็กๆอยู่ด้านนี้ด้วยเคยมาตรงนี้เมื่อนานมากแล้วตั้งแต่สมัยรถไฟฟ้าเปิดใหม่ๆอ่ะแล้วก็มาเดินเที่ยวแถวนี้เดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูนะครับว่าเราจะไปอย่างไรได้บ้างนะตอนนี้เราเดินย้อนกลับมานะครับวัดแรกที่เราจะมานี่เลยนะครับวัดราชสิทธารามราชวรวิหารนะครับอยู่ที่แขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปทำบุญด้านในกันดีกว่ารู้สึกว่าด้านในนี้จะมีคาเฟ่ด้วยนะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูร้านค้าของกินอะไรต่างๆอ๋อนี่วัดอยู่ติดกับMRT เลยเดินนิดเดียวเนี่ยด้านหน้าเขาจะมีคาเฟ่อะไรแถวนี้ใกล้ๆบ้างไหมนะร้านค้าคือไม่ได้พาทุกคนมาเดินนานแล้วอันนี้คือฝนนี่คือแบบอยากจะตกเต็มที่แล้วอะแต่เราพูดไปแล้วว่าอย่าเพิ่งตกจะมาทำบุญถ้าแบบว่าอยากให้มาทำบุญเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกตอนนี้ให้เราถ่ายคลิปเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยตกเนาะวัดราชสิทธารามราชวรวิหารโอ้เป็นอีกาเหมือนเขามีแบบตกปลาตามอันนี้ได้มีปลาได้เหรอโอ้เดี๋ยวลองเดินไหว้พระแถวนี้ก่อนนะทุกคนดูฝนฟ้าคะนองโอ้สวยเลยเดี๋ยวพาทุกคนไปอ่านแบบนี้ก่อนเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลให้อ่านนะวัดราชสิทธารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารรัชกาลที่1โปรดเกล้าให้สร้างพระอารามหลวงขึ้นใหม่ในบริเวณติดกับวัดโบราณที่มีอยู่แล้วชื่อว่าวัดพลับและทรงโปรดให้รวมเป็นวัดเดียวกันได้ทรงนิมนต์พระอาจารย์สุขจากวัดท่าหอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาจำพรรษาที่วัดซึ่งต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัชกาลที่2และวัดได้รับพระราชทานนามใหม่จากรัชกาลที่3เป็นวัดราชสิทธารามเป็นวัดที่รัชกาลที่2และรัชกาลที่3และรัชกาลที่4เคยเสด็จมาประทับเจริญวิปัสสนาโดยเฉพาะรัชกาลที่4ได้เคยประทับพรรษาที่พระตำหนักเก่งจีนและพระตำหนักจันทร์ซึ่งยังปรากฏเป็นอนุสรณ์ตราบจนถึงปัจจุบันภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนสีเรื่องไตรภูมิพุทธประวัติแล้วก็พระเวสสันดรชาดกส่วนภายนอกพระอุโบสถเป็นภาพเขียนกระบวนพายุหยัตกาบรรยากาศตอนนี้ก็ดีอยู่นะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะทุกคนจริงๆอ่ะออกมาประตู2แล้วก็เดินมานิดเดียวนะครับก็จะมาถึงแล้วนะพื้นก็อยู่ใกล้ๆกับอิสรภาพMRT อิสรภาพเลยนะครับจะลองเดินเข้าไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างมาไหว้พระกันแล้วสาธุฝนอั้นขอไปแล้วว่าอย่าเพิ่งตกอั้นเต็มที่แล้วนะฝนเนี่ย
ราได้หมายเลข14แล้วทุกคนหมายที่14ทำไมแบบว่าไม่ได้ชิวมากนี่เป็นแบบรูปปั้นต่างๆเยอะแยะเลยไม่รู้ว่าด้านในเข้าได้หรือเปล่านะเหมือนจะปิดด้านนี้ให้ไม่ได้ให้เข้านะทุกคนปิดอยู่ก็ว่ายได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกกันนะครับหลังจากไหว้พระเสร็จเรียบร้อยไปโซนอื่นกันก่อนดีกว่ามีหลายฝั่งฝนก็เต็มที่เลยเนี่ยเตรียมตกแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งตกขอให้ถ่ายคลิปเสร็จก่อนแล้วก็มาถึงรถไฟฟ้าก่อนค่อยตกด้านในอันนี้ก็มีเป็นพระอุโบสถกับพระวิหารพระพุทธเมตตานะครับเดี๋ยวลองตรงนี้ก่อนไปไหว้พระอู้ดูพลังมากถ้าลองทักก่อนเนี่ยเป็นพระอุโบสถด้านในนะครับด้านหน้านี้ก็สวยนี่พระพุทธรูปเหมือนเป็นหยกเลยเนาะด้านในก็มีสาธุตอนนี้คือไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่วัดแรกเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในอีกทีนึงก็จะไปเจอเราต้องไปเนี่ยเราจะไปวัดร้างเขาบอกว่าที่นี่คือหน้ามาดูนะวัดร้างมาทำบุญมาไหว้พระแต่ไม่รู้ว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างต้องลองไปเดินดูมีแท็กซี่เข้าไปด้านในด้วยแต่ว่าเรานิยมเดินมาชุมชนแบบนี้ต้องเดินชมบรรยากาศนะฮะดูถ้านั่งรถมันจะไม่ฟินเดินจากนี่ไปวัดร้างเนี่ยจะอยู่ประมาณ6นาทีนะครับ450เมตรก็ไม่ไกลนะเดี๋ยวลองเดินดูเขาเป็นชุมชนนะเนาะเดินไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้คือเดินตาม Google Map นะครับ Google Map จะพาลงหรือเปล่าก็มาดูกันนี่เดี๋ยวซ้ายทุกคนอยู่เป็นเพื่อนกันนะเวลามาเดินอย่างนี้ก็คือก็จะได้เหมือนแบบพูดคุยกับคนในกล้องนี้แหละเหมือนประมาณว่ามากับเพื่อนเยอะเลยโห
นก็เริ่มละเดินแล้วก็เลี้ยวขวาโอ้ทำไมเลี้ยวเยอะจังเขาบอกให้เดินเลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงไปอีกนิดนึงก็เลี้ยวขวาอีกแล้วต้องไปให้เจอให้ได้เลยไปยังไงต่อนะนี่เลี้ยวขวาพออีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วเดินไปได้นี่เขาก็เป็นแบบชุมชนมีร้านขายของคืออะไรเราก็ไม่ค่อยกลัวหรอกเราเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยยกเว้นหมา คือเป็นคนรักหมานะรักแมวแต่กลัวอุ้ยน้องแมวอุ้ยน้องแมวเมียวไปดีกว่าแล้วก็เดินเลี้ยวขวาอุ้ยอุ้ยอ๋อแล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่เดินเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกนิดเดียวประมาณ3นาทีก็ถึงก็เลยต้องไปฝั่งนี้หรือเปล่าก็คือจริงๆแล้วอ่ะวันนี้พายุเข้าเราก็คิดว่าแบบอาจจะไม่ไปไหนนะนอนอยู่บ้านนอนเล่นอยู่บ้านดีกว่าอะไรเงี้ยนอนไถมือถือไปเรื่อยๆไถไปไถมาอยู่ดีๆมันมีแบบเหมือนอะไรแจ้งเตือนไม่รู้อ่ะแล้วก็มาแนะนำให้มาเหมือนเป็นข้อมูลแถวๆเนี้ยรู้เลยแบบเฮ้ยอยู่ดีๆก็เด้งขึ้นมาโอ้ยเห็นไหมคือเป็นคนรักสัตว์นะแต่สัตว์ไม่เคยรักเลยสัตว์เจ้าตลอดเนี่ยพอมันเด้งขึ้นมาบนหน้าจอก็เลยแบบตัดสินใจลองมาแล้วกันแล้วก็บอกก็แล้วเนี่ยฝนอย่าเพิ่งตกขอไว้พักเสร็จก่อนค่อยตกลงเจอีกนิดเดียวอีก140เมตรลุ้นช่วยกันนะทุกคนลองมาเดินดูแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่วัดร้างตรงนี้เสร็จปุ๊บอะเราก็จะโอ้เสียงเห่ามาแต่ไกลเลยเราก็จะไปคาเฟ่แถวนี้แหละเหมือนมันจะมีแบบคาเฟ่เล็กๆอยู่แถวนี้อยู่ที่ดูจากแผนที่นะวิ่งวินมอเตอร์ไซค์ก็เยอะอยู่นะตอนขากลับก็นั่งวินไปได้นะเนี่ยโอ้บรรยากาศแบบเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยทุกคนเขาให้เลี้ยวเนี่ยจะถึงแล้วมาคือจุดแข็งรักหมาจุดอ่อนคือหมาไม่รักโอ้ชุมชนนี่ไงชุมชนวัดใหม่ชุมชนวัดใหม่วิเชียรนี่คือที่เราจะมาที่วัดใหม่วิเชียรวัดร้างนี่นะครับที่เราต้องการมาไหนอะคือวัดอยู่ตรงไหนอะนี่ชุมชนวัดใหม่วิเชียรเขตบางกอกแล้วเขาอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้ร้านค้านี่ร้านค้าอ๋อนี่ไงใช่ไหมหลวงพ่อพระนอนวัดใหม่วิเชียรนี่ไงถึงแล้วทุกคนวัดใหม่วิเชียรเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูก่อนชุมชนรักษาศีล5นี่ไงพระนอนแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดขอให้ไหว้ตรงนี้
นี่นะครับทุกคนไหว้พระด้วยกันสาธุ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 อันนี้คือเป็นวัดนอนพระนอนวัดใหม่วิเชียรนะครับนี่เลยมีประมาณนี้หรอหมดแล้ว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 แค่นี้แหละนี่พระนอนลองไปดูทางอื่นก่อนว่ามีอะไรอีกไหมเดี๋ยวเราลองดูข้อมูลตรงนี้คือพระนอนวัดใหม่วิเชียรเขตบางกอกใหญ่นะครับกรุงเทพมหานครวัดใหม่วิเชียรปัจจุบันเป็นวัดร้างไม่มีภิกษุจำพรรษามีแต่วิหารพระนอนที่เหลืออยู่นะครับประวัติการสร้างพระนอนในวัดใหม่วิเชียรเนี่ยว่ากันว่าสร้างโดยพระวิเชียรปรีชาซึ่งเป็นราชบัณฑิตในสมัยรัชกาลที่2แต่ยังสร้างไม่ทันแล้วเสร็จนะครับก็ถึงแก่กรรมไปเสียก่อนนะครับในเวลาต่อมาชาวชุมชนจึงได้สร้างวิหารต่อเติมจนเสร็จสมบูรณ์ส่วนตัววัดในเวลาต่อมาหลังจากวัดร้างลงเนี่ยกรมศาสนาก็ได้ยกพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามาจับจองพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของวัดนะครับปัจจุบันชาวบ้านมักใช้วิหารนี้เป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆของชุมชนนะครับแล้วก็มีนิมนต์พระมาทำบุญนี่นะครับก็เป็นวิหารพระนอนที่เราพามาชมบรรยากาศทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เนี่ยที่เขาบอกว่าก็จะให้ชาวบ้านมาจับจองพื้นที่ในการที่จะเข้ามาอยู่อาศัยต่างๆได้ครับของพื้นที่วัดนี่ก็จะเป็นวิหารพระนอนแต่ว่าเขาก็จะมีการล็อกกุญแจไว้นะแต่ว่าถ้าใครจะเข้าไปสักการะพระนอนเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งชาวบ้านหรือว่าคนหน้าชุมชนได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกกันไปดูบรรยากาศด้านนอกกันต่อสาธุสำเร็จไปหนึ่งภารกิจในการที่จะมาวัดอยู่ดีๆคือมันก็เด้งขึ้นไปหน้าจอมือถือเราอ่ะไม่แน่ใจว่าเด้งเข้า Facebook หรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะก็เลยแบบโอเคมาแล้วกันสำเร็จลุล่วงแล้วนะครับแต่อย่าเพิ่งตกนะเดี๋ยวผมเดินหนีนิดนึงก่อนโอ๊ยน้องหมาน้องหมาน้องหมาไม่กล้าเดินนะน้องหมาเดินไปทางไหนดีหมานอนมองหน้าหมานอนมองหน้าไม่กล้าเดินไปอ่ะนี่อะไรอ๋ออันนี้เข้าไปบ้านเขาอืมนี่เป็นคลองอันนี้เป็นคลองอะไรนะเดี๋ยวเราดูกันคลองเขาไม่ได้มีชื่อนะมันแบบเป็นคลองเล็กๆอ่ะของชุมชนวัดใหม่วิเชียรบรรยากาศก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราหาดูร้านอะไรแบบน่ากินหรือเปล่ามีร้านอะไรน่าสนใจบ้างร้านอาหารตามสั่งเดี๋ยวขอดูพื้นที่ก่อนทุกคนเราจะต้องไปฝั่งด้านนี้นะถึงแม้ว่าน้องหมาจะนอนอยู่ก็ตามเราก็จะนิ่งๆไว้ไม่กระตุกกระตากไม่พูดไม่จาน้องหมาก็ไม่ด่าเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายรู้สึกว่าจะมีร้านข้าวอยู่ร้านนึงในที่สุดก็ผ่านในที่สุดก็ผ่านมาได้โอ้จุดแข็งบอกแล้วจุดแข็งเนี่ยเป็นคนรักสัตว์นะจุดอ่อนเนี่ยสัตว์ไม่รักเดี๋ยวดูกันเขาบอกว่าเห็นติ๊กเข้าไปดูในแมปอ่ะเขาบอกว่าอร่อยได้เยอะไม่อยากให้ใครมาเยอะกลัวลูกค้าเยอะอะไรอย่างนี้นะโอ้แต่ว่าก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์เห็นมีแบบคนเข้ามาเยอะอยู่นะเขามากินข้าวร้านนี้หรือเขามาบ้านเขาไม่รู้ลองเดินไปดูอันเข้าทางเข้าบ้านไหนอะไหนร้านข้าวปิดหรือเปล่าคุณป้าเรามาตั้งไกลเราอุตส่าห์เดินผ่านมามาคุณป้าจะปิดไม่ได้ปิดแน่เลยเนี่ยอ๋อ
อ๋อนู่นหรือเปล่านู่นหรือเปล่าเดี๋ยวลองเดินดูนั่งยังไม่มีนะไม่มีนะเป็นป่าไปหมดเลยทุกคนนี่ตรงนี้น่าจะเป็นร้านคุณป้านะแต่ว่าน่าจะปิดไปแล้วทุกคนเราต้องเดินกลับเอ๊ะทำไมมุมกล้องป้าป้าเดินไปที่สำคัญคือต้องเดินผ่านน้องดำเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งร้านเขาปิดไปแล้วไม่มีร้านข้าวแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะเดินไปคาเฟ่นะคาเฟ่ก็อยู่แถวๆนี้แหละเดินไปประมาณ7นาทีลองไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างตรงนี้เป็นข้อมูลของวัดสังกระจายวรวิหารนะครับเป็นพระรามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเดิมเป็นวัดโบราณที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยารัชกาลที่1ทรงโปรดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์ใหม่ทางพระอารามในขณะที่สร้างพระอุโบสถนั้นได้ขุดพบพระกัจจายสำริดองค์หนึ่งหน้าตักกว้าง10นิ้วพร้อมกับสังตัวหนึ่งพระองค์ได้จึงได้ตั้งพระราชทานนามว่าวัดพระสังกัจจายประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราเดินออกไปตรงนี้เดินตรงออกไปเนี่ยก็จะไปที่รถไฟฟ้านะครับสถานีอิสรภาพฝนไม่ตกจริงๆด้วยฝนอั้นไว้ให้ฝนอั้นเนี่ยฟ้ามืดมากคาดว่าอีกไม่นานน่าจะตกทานก๋วยเตี๋ยวหรือว่าอะไรเดี๋ยวเราเดินไปดูแล้วกันว่าจะมีอะไรกินเดินไปดูตามทางนี่แหละเผื่อว่ามีอะไรน่าสนใจเราก็จะแวะอุ๊ยอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะหลวงพ่ออ๋อหลวงพ่อพระมหากัจจายนะเขามาไหว้ที่นี่กันเมื่อสักครู่ที่เราไปอ่ะไม่มีต้องมาไหว้ตรงนี้วัดสังกัจจายแล้วก็ให้เราเดินมาตรงนี้เนี่ยเดินอ้อมออกมาปุ๊บก็จะสามารถจะมาไหว้พระตรงนี้ได้เลยบูชาดอกไม้และธูปเทียนก่อนสาธุดอกไม้เข้าไปไหว้กันมาไหว้พระด้วยกันนะครับทุกคนยกดอกไม้วางสวยๆเลยนี่แล้วก็ปิดทองปิดทองไปสังกัดใจสาธุปิดตรงมือนี่แหละจะได้ทำมาค้าขึ้นสาธุต้องมาสาธุสาธุสาธุไหว้พระเสร็จเรียบร้อยนะครับเฮ้ยน้องแมว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 อุ้ยแมวเต็มเลยดุนโอ้แมวน้องแมวน้องแมวมาหาพี่หน่อยแมว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 โอ้ยไม่สนใจเลยอ่ะแมวเต็มเลยทุกคนไปเป็นทางต่อวัดสังกัจจายวัดสังกัจจายอันนี้ก็จะเป็นแบบคลองวัดสังกัจจายนะครับอ๋อเป็นชื่อคลองเลยอู้เดี๋ยวเราเดินตรงไปด้านหน้าก็จะไปถึงที่รถไฟฟ้า
แต่ว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีคาเฟ่ไม่ค่อยมีอะไรเนาะอิสรภาพตอนนี้เราออกมาจากซอยอิสรภาพ21นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยถ้าเดินตกไปด้านนั้นก็จะเป็น MRT อิสรภาพแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกนิดนึงพาไปดูท่าเรือดีกว่าท่าเรือท่าเรืออันนี้เหมือนเป็นแบบมัสยิดอ๋ออันนี้น่าจะเป็นมัสยิดนะแต่เขาบอกว่ามันมีท่าเรืออยู่ตรงนี้ก็คือประเด็นหลักในวันนี้เนี่ยเราสำเร็จลุล่วงไปแล้วเพราะว่าเราตั้งใจที่จะมาไหว้วัดร้างที่วัดใหม่วิเชียรนะครับอยู่ในชุมชนวัดใหม่วิเชียรพอไหว้เสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคเราสำเร็จลุล่วงที่ต้องการที่จะมาแล้วแล้วก็จะพาทุกคนแบบเดินเล่นแล้วต่อไปอ่ะเดินดูบรรยากาศนั้นขนมตรงนี้มีเหมือนมีเป็นแม่น้ำมันจะมาดูตรงแม่น้ำนี่แหละร้านน้ำร้านน้ำคุณยายอุ้ยเขามีแบบบัวปลูกบัวด้วยเขาก็จะมาเดินกันเดินข้ามสะพานแต่เราไม่ข้ามหรอกเดี๋ยวเราจะย้อนกลับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปดูบรรยากาศฝั่งด้านนู้นแค่พาทุกคนมาดูเรือเฉยๆโหนี่เลยถึงแล้วโอ้บรรยากาศดีมากเลยอุ๊ยอันนั้นวัดอะไรไม่รู้นะเรือกำลังมามีวัดริมน้ำด้วยเหรอที่ตรงนั้นมีวัดริมน้ำด้วยอ๋อวัดสังกระจายไงแต่ว่าเราไม่ได้เดินจนถึงริมน้ำดูเรือพามาดูบรรยากาศการโดยสารทางเรือของชาวกรุงเทพมหานครนะครับอุ้ยเรือเร็วอยู่แล้วเนี่ยไปแล้วหมดละประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินเล่นฝั่งด้านนี้กันข้ามไปด้านนี้เดี๋ยวข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งมันอยู่อ๋อตรงนี้ไม่ได้เหรออ๋อไปตรงนี้ไม่ได้ทำไมข้างล่างสะพานเต็มไปด้วยสิ่งของอันนี้ก็เดี๋ยวข้ามไปอีกฝั่งนะครับเพื่อที่จะอ๋อนี่ไปข้ามไปตรงนี้ได้นี่เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ของใครอ่ะเดินไปด้านนี้มีโรงน้ำแข็งโรงน้ำแข็งเดี๋ยวฝนค่อยตกตอนกลางคืนนะครับกลางวันอย่าเพิ่งตกถ้ามาตกตอนแบบตอนเย็นคนเลิกงานนี่โอ้โหยากเลยนะสะพานเจริญพาดเราเพิ่งรู้ว่าแบบแถวเนี้ยอิสรภาพเนี่ยเป็นชุมชนพี่น้องชาวมุสลิมเยอะมากนะแบบตลอดเส้นทางมาก็จะเป็นสุสานเป็นมัสยิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยของชาวมุสลิมนะครับเยอะเลยเอ้ยอันนั้นจะเป็นคาเฟ่หรือเปล่าคาเฟ่หรือว่าร้านตัดผมเขาอะไรอ่ะร้านตัดผมมั้งร้านตัดผมนี่มันมีไอ้หมุนอย่างนั้นน่ะจะไปกินกาแฟร้านตัดผมโอ้เนี่ยตอนเย็นตรงนี้เขาน่าจะมีร้านของกินร้านอะไรอิสรภาพ32นะครับเราต้องมาตอนเย็นเพราะว่า
อนนี้ไม่มีอะไรเปิดเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราเข้าไปทางเข้าเราเข้าไปทางนี้แล้วข้าเดินไปแล้วก็เดินอ้อมไปนู้นแล้วก็ออกมาทางฝั่งนั้นนู้นเราเข้าตรงซอย23ไปออกซอย21นะครับแล้วก็เดินออกมาเดี๋ยวลองไปดูด้านนี้ดีกว่าก็มีอะไรบ้างรู้สึกว่ามันจะมีเป็นตลาดโรงแรมอ๋อมีของกินมีร้านอาหารข้าวหวานอยู่จะกินอะไรดีอ๋อร้านผัดไทยก็มีหมดละก็เดี๋ยวเดินดูด้านในอ่ะนะครับของกินด้านในมูตี้หิวน้ำวิรันยำก็มีอ่ะโอ้ไก่ทอดหอมมากมันหอมมากโอ้เขาน่าจะเปิดตอนเย็นๆนะเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยตอนนี้ก็เย็นละเริ่มมีร้านค้าเปิดเยอะแยะแล้วน่ากินหมดแล้วเขาเป็นแบบตลาดเล็กๆอยู่ตรงรถไฟฟ้านะครับน้ำเต้าหู้แถวนี้ไม่มีคาเฟ่เลยเหรอหรือว่าเราหาไม่เจอเองร้านขนมนมเนยร้านน้ำนี่อันนี้คือรถไฟฟ้าประตู2นะครับประตู1อยู่ฝั่งด้านนี้นะครับ